วัสดีค่ะคุณผู้ชมสนทนาเคียงบ่าเคียงไหลในวันนี้ยังคงพูดคุยกันต่อกับท่านนเรศบุญเปี่ยมรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การกับโครงการในท่าไอทีซึ่งเป็นโครงการที่7ภายใต้โครงการขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมของกสมกค่ะไปดูกันค่ะว่าโครงการในท่าไอทีนี้จะมีประโยชน์ยังไงกับพวกเราประชาชนกันบ้างและเปิดหูเปิดตาในวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายดวงตากันค่ะไปดูกันนะคะว่าการออกกำลังกายในรูปแบบธรรมชาติบำบัดนี้จะช่วยฟื้นฟูดวงตาของเราได้มากน้อยแค่ไหนกันค่ะในอนาคตนี้นะครับเราก็จะมีการปรับปรุงเรื่องการปล่อยรถโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ระบบ GPS มาช่วยในบนทางด่วนนะครับบนทางด่วนก็ดีบนทางยกระดับก็ดีเพื่อลดความเร็วของรถต่างๆนานาที่ใช้ในการเดินทางนะครับดังนั้นแผนการต่างๆเหล่านี้เป็นโครงการที่เราต้องขันน็อตตัวเราเองนะครับเพื่อจะให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพกระชับมากขึ้นตอนที่แล้วอาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์ได้พูดคุยกับท่านนเรศบุญเปี่ยมรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การถึงโครงการขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมของกสมกกันไปถึง6โครงการแล้วนะคะในวันนี้ค่ะไปติดตามกันต่อกับโครงการที่7ซึ่งก็เป็นโครงการสุดท้ายของกสมกแล้วล่ะค่ะทราบว่ายังมีโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการใหม่โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่จะรองรับการเดินรถเมล์ที่ทันสมัยในอนาคตโครงการนี้เรียกว่าโครงการในท่าไอทีนั่นก็คือกสมกมีแผนในอนาคตว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับ เห็นชอบในการที่จะให้เราจัดหารถใหม่แล้วในการจัดหารถใหม่นั้นรถใหม่นั้นถ้ามีระบบไอทีที่นำมาช่วยในเรื่องของการให้บริการกับประชาชนที่สะดวกมากขึ้นเที่ยงตรงมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นก็จะทำให้การให้บริการของกสมกนั้นถือว่าเข้าสู่ยุคของการปรับปรุงอย่างทันสมัยบุคลากรของเราที่มีความสำคัญอย่างมากนั่นก็คือในท่าปล่อยรถที่ทำการปล่อยรถอยู่ในปัจจุบันเราจำเป็นที่จะต้องให้ในท่าของเราเนี่ยมีความรู้มีความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ตัวระบบคอมพิวเตอร์เราได้เริ่มทำการอบรมในท่าของเราจำนวน324คนนะครับได้ทำการอบรมมาเป็นรุ่นไปรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับจะอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะมีระยะเวลาในการอบรมต่อเนื่องรุ่นหนึ่งก็ประมาณเกือบ2เดือนก็เรียกได้ว่าคนที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์สามารถที่จะใช้การได้ในอนาคตถ้าขสมกทำการเดินรถโดยที่จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้บุคคลเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้ทันทีเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรไว้ครับใน2เดือนเนี่ยใช้เวลาอบรมนานเท่าไหร่ครับก็จะอบรม2วันครับ2วันครับอบรมอาทิตย์ละ2วันสัปดาห์ละ2วันครับเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานในหน้าที่ได้ด้วยแล้วก็เอาเวลาอีก2วันมาใช้ในการอบรมนี่เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับในอนาคตเมื่อกสมกมีการนำระบบคอมพิวเตอร์ระบบ IT เข้ามาใช้ผมถามนิดหนึ่งนะถ้ามีการนำระบบ IT เข้ามาใช้
ในการทำงานของขสมกในการเดินรถเนี่ยนะประชาชนจะได้อะไรครับสิ่งที่ประชาชนจะได้นั่นก็คือด้วยระบบไอทีเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินรถเนี่ยลดลงเมื่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินรถลดลงก็จะส่งผลไปยังในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าโดยสารเมื่อต้นทุนลดลงอัตราค่าโดยสารเนี่ยถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนที่ลดลงตามต้นทุนเพราะฉะนั้นขสมกเนี่ยทุกวันนี้เรามีการเดินรถด้วยต้นทุนที่เป็นรถดีเซลใช้กระเป๋าเก็บเงินมีระบบในท่าซึ่งต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากมี IT เข้ามาต้นทุนลดลงอัตราค่าโดยสารที่ประชาชนจะต้องจ่ายให้กับขสมกก็จะต้องลดลงเป็นการเอา IT มาทดแทนคนหรือเปล่าครับก็มีส่วนในการเอา IT เข้ามาทดแทนคนเพียงแต่เรามีแผนงานในเรื่องของการที่จะไม่ทำให้พนักงานของเราเนี่ยเดือดร้อนนั่นก็คือเรามีการนำ IT เข้ามาโดยที่พนักงานของเราเนี่ยก็ทยอยเกษียณอายุไปซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นแผนในอนาคตยังไม่มีการดำเนินการต้องรอรับนโยบายจากทางรัฐบาลก่อนว่ารัฐบาลนั้นต้องการที่จะให้ขสมกนั้นมีรถด้วยรถที่มีคุณลักษณะที่ทันสมัยแบบไหนจะมีระบบไอทีเข้ามาใช้หรือไม่อันนี้ทางขสมกเองคงต้องรอรับนโยบายก่อนด้วยระบบไอทีเนี่ยนะครับจะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้ระยะเวลาในเรื่องของการรอคอยรถเนี่ยมีเวลาที่ชัดเจนขึ้นไม่ต้องมายืนคอยนานๆสามารถที่จะประเมินได้ว่าในป้ายที่ตัวเองไปรอเนี่ยรถในสายที่ท่านจะรอนั้นจะเข้ามาถึงในเวลาประมาณเท่าใดรถโดยสารขสมกในขณะนี้ถ้าเป็นรถธรรมดานะครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 21-22 ปีส่วนรถปรับอากาศนั้นเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 14-15 ปีแล้วคุณภาพของรถความสะดวกสบายที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่าจำนวนรถที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้เราเหลือเพียงวันละประมาณ 2,600 คันจากเดิมที่เราเคยมีรถวิ่งอยู่ประมาณ 3,000 คันจำนวนรถที่หายไปก็คือความสะดวกสบายที่ประชาชนนั้นลดลงนั้นจุดใหญ่ก็คือเมื่อนำไอทีเข้ามาใช้แน่นอนต้นทุนส่วนหนึ่งก็จะลดลงครับผมนะการบริการก็น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าโดยสารก็อาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยลงนะครับนอกจากนั้นการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนไอทีจะช่วยอะไรครับด้วยระบบไอทีเนี่ยนะครับจะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ระยะเวลาในเรื่องของการรอคอยรถเนี่ยมีเวลาที่ชัดเจนขึ้นไม่ต้องมายืนคอยนานๆสามารถที่จะประเมินได้ว่าในป้ายที่ตัวเองไปรอเนี่ยรถในสายที่ท่านจะรอนั้นจะเข้ามาถึงในเวลาประมาณเท่าใดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาในการรอคอยและยิ่งถ้าป้ายรถเมล์ป้ายใดมีสายรถเมล์ที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกรอสายนั้นๆอาจจะเลือกรอสายอื่นทดแทนสายที่ตัวเองต้องการได้หากเป็นเส้นทางที่วิ่งไปในถนนสายเดียวกันก็คือมีศูนย์กลางเนี่ยคอยอำนวยการแล้วก็สามารถจะสั่งการในการเดินรถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีใช่ครับท่านรองครับขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมครับได้ครับรถเมล์ใหม่นี่เมื่อไหร่ประชาชนจะได้ใช้ครับ
เรื่องรถเมล์ใหม่เนี่ยครับผมขอแยกเป็นของสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นรถเมล์เดิมนะครับก็คือรถโดยสารปรับอากาศที่เป็นรถยูโร2สีส้มจะมีรถอยู่จำนวน323คันนะครับซึ่งในขณะนี้ถือว่าได้รับความเห็นชอบในการที่จะให้ทำการเปลี่ยนเครื่องจากเครื่องดีเซลมาเป็นเครื่อง NGV ซึ่งการเปลี่ยนเครื่องนี้ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เชื้อเพลิงนั้นลดลงอันดีเลยครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็จะดีขึ้นจากการที่เครื่องดีเซลที่สร้างมลภาวะก็จะกลายเป็นเครื่อง NGV ที่ลดมลภาวะการดำเนินการในขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการที่ขสมกนั้นจะต้องดำเนินการในการจัดหาผู้ที่จะมาดำเนินการรับจ้างในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนี้อยู่อันนี้ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดต้นทุนในระยะยาวของขสมกนำเอารถที่ของเรามีอยู่แล้วเนี่ยนำมาปรับปรุงก็ถือว่าเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นรถใหม่จะเป็นรถใหม่จำนวน 3,183 คันซึ่งประกอบด้วยรถธรรมดาและรถปรับอากาศในขณะนี้รถใหม่เนี่ยบรรจุไว้อยู่ในแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและแผนนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจคือกนร.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางกนร.นั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปก็กล่าวได้ว่าณขณะนี้มาถึงจุดที่รอการพิจารณาและการตัดสินใจของทางคณะรัฐมนตรีหากคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการอนุมัติแล้วขสมก.ก็จะเดินหน้าในเรื่องของการที่จะดำเนินการจัดหารถใหม่เพื่อมาให้บริการกับประชาชนต่อไปถ้าแผนฟื้นฟูผ่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะชุบชีวิตให้กับขสมก.แล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเราคงจะได้รถใหม่มาที่เป็น NGV เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การที่เที่ยววิ่งก็คงจะมากขึ้นในการใช้ GPS ก็ดีใช้ระบบคอนโทรลมาช่วยในการทันเดินรถนะครับเพื่อจะลดคำครหาว่ารถขาดอย่างไรไปอยู่ตรงไหนมันสามารถตอบโจทย์ต่อสังคมได้ในอนาคตนี้ครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่คือนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เรียกว่าขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมแต่เฉพาะส่วนของขสมกนั้นมีถึง7โครงการ6โครงการนั้นเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการให้บริการกับประชาชนเป็นการมุ่งเน้นในการพัฒนาบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกความสะอาดสะอ้านเรื่องของมารยาทของผู้ให้บริการแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยส่วนโครงการสุดท้ายนะครับเป็นโครงการที่จะรองรับการพัฒนาขสมกในอนาคตก็เพื่อบริการที่ดีให้กับประชาชนนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านรองให้กับพนักงานของขสมกแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนก็จะได้รับบริการดีๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับดีครับสำหรับโครงการในค่า IT เป็นโครงการที่เป็นตัวกำหนดทิศทางการบริการของขสมกว่าในอนาคตขสมกจะมีมาตรการรองรับอย่างไรกับการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกการจัดหารถเมล์ใหม่ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของขสมกค่ะสำหรับโครงการขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมในส่วนของขสมกนั้นก็มีด้วยกันถึง7โครงการค่ะแต่ในทุกๆโครงการของขสมกก็อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกันนั่นก็คือการให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการ
ได้รับประโยชน์และก็ความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองล่ะค่ะ